สวัสดีครับทางข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และผมณัชรุตถาพรทองสุธิครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PAA นะครับเชิญชวนนักกีฬาหมากคอสสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากคอส PAA Open ครั้งที่24ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยศึกแห่งเกมประลองปัญญานะครับพร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 160,000 บาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PAA เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากคอส PAA Open ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24ระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคม2565ณห้องสวนภูมิชั้น6อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โอกาสนี้ครับนายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสุจินทร์พิทักษ์อุปนายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายสมชายทรงสิริประธานกีฬาหมากกระดานสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันกีฬาหมากคอสในปีนี้โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและเยาวชนจากทั่วประเทศที่สนใจนะครับหมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะกีฬาหมากคอสสมัครเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีและประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุเพื่อชิงถ้วยรางวัลของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมด้วยเงินรางวัลรวมกว่า 166,600 บาททั้งนี้นะครับจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2565ผู้ที่สนใจครับสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ LINE ID @glm2295l หรือ Facebook MarcosPAOpen สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่02-590-5583หรือ083-430-6103ครับPAA นะครับได้ว่างเว้นการแข่งขันหมากคอส PAA Open ในปี2564นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นในปีนี้ครับมั่นใจได้นะครับว่านักกีฬาหมากคอสที่ลงชิงชัยต้องมีการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีจะช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ผู้ชมตลอดจนมีการส่วนร่วมนะครับในการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมสืบไปครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PAA News สำหรับวันนี้ผมณัชรุตถาพรทองสุธิขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ